ส่วนวันนี้พรรคอนาคตใหม่ก็เดินทางไปยื่นฟ้องคดีอาญาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลและบรรณาธิการสำนักข่าวทีนิวส์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากกล่าวหามีนโยบายล้มล้างสถาบันค่ะโดยตัวแทนพรรคที่เดินทางไปวันนี้นะคะก็คือนางสาวพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ค่ะเป็นตัวแทนพรรคไปยื่นฟ้องคดีอาญาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากไปโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคว่ามีนโยบายล้มล้างสถาบันแล้วก็ยังยื่นฟ้องคดีอาญากับบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าว T-News จากการแชร์ข้อความที่กล่าวหาพรรคอนาคตใหม่และหัวหน้าพรรคมีนโยบายล้มล้างสถาบันพร้อมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ด้วยการใส่ร้ายให้เข้าใจผิดด้วยความเท็จหรือว่าจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมเพื่อไม่ให้เลือกพรรคในทั้งสองกรณีนี้นอกจากเป็นการฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วเรายังฟ้องร้องโดยใช้กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนะคะมาตรา73วงเล็บ5ซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ร้ายด้วยความเท็จให้ไม่เลือกนะคะเพราะว่าการหมิ่นประมาทนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีการกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งโฆษกพรรคอนาคตใหม่ยืนยันนะคะว่าพรรคและนายธนาธรไม่ประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อมวลชนทั่วไปที่ติชมหรือว่าตรวจสอบการทำงานโดยสุจริตบนพื้นฐานจรรยาบรรณของสื่อเพราะหน้าที่สื่อมวลชนคือการเป็นเสาหลักในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆและพรรคก็พร้อมให้ตรวจสอบค่ะ